ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดการจะเป็นเจ้าของสมุดสักเล่มไม่ใช่เรื่องยากเพียงมีเงินในมือและถือไปแลกมาแต่จะดีแค่ไหนคะถ้าเราทำได้ด้วยตัวเองนี่คือเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ใครสักคนลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สมุดสักเล่มเป็นของตัวเองค่ะย่างก้าวความสำเร็จธุรกิจสร้างสรรค์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยหลงเสน่ห์อะไรบางอย่างไหมคะและถ้าเคยจะถึงขนาดผู้แทนธุรกิจรายนี้หรือเปล่าที่ดันนนไปเรียนเย็บสมุดไกลถึงประเทศโปแลนด์แต่จะด้วยเหตุผลอะไรเราไปฟังคำตอบจากเขากันค่ะชอบกลิ่นกระดาษชอบสัมผัสกระดาษมันคือจุดเริ่มต้นทำให้เราอยากจะไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กระดาษมันมีชีวิตขึ้นพอมันเป็นหนังสือเป็นสมุดมันก็ดูมีค่ากว่าการที่มันเป็นกระดาษสวยๆแผ่นเดียวสำหรับบุ๊กไบดิ้งถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจค่ะแต่กลับมีคนทำอาชีพนี้อยู่น้อยและไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักเพราะสมุดเย็บมือถูกมองว่าเป็นสินค้าราคาแพงลูกค้าของสินค้าประเภทนี้จึงเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะและเลือกจะเก็บสะสมโดยไม่ใช้งานและต่อให้เทคโนโลยีสมัยนี้มันจะเลือนลุดหน้าเท่าไหร่ส่วนที่ทำมือมันจะไม่ตายแต่มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นตามความลุดหน้าของเทคโนโลยีเพราะมันจะหายากเสน่ห์ของสมุดเย็บมือไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบหรือรูปเล่มที่ลงตัวแต่อยู่ในความรักและหัวใจที่ใส่ลงไประหว่างการเดินทางของเข็มและเส้นได้เพื่อร้อยเรียงกระดาษเข้าด้วยกันเชื่อว่ากระดาษทุกแผ่นมันสามารถเป็นสมุดที่สวยงามได้ให้กระดาษไม่สวยให้สีของมันไม่สวยถ้าเราเชื่อว่ามันจะสวยแล้วเราเย็บมันจะสวยแล้วมันก็จะสวยจริงๆด้วยความตั้งใจที่จะขยายขอบเขตงานประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเมืองไทยคุณรีฟจึงมีการเปิดคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาซึมซับและค้นหาแนวทางใหม่ในงานศิลปะทำมือด้วยความเต็มใจโดยผู้ที่จบคอร์สจะต้องเย็บสมุดได้ค่ะเพียง1สมองกับ2มือและใส่ความมุ่งมั่นตั้งใจลงไปไม่ว่ายากแค่ไหนคุณก็ทำได้ค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดดีเสมอไม่แน่ค่ะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้เข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด